สวัสดีพี่น้องชาว YouTube ทุกท่านนะครับผมวันนี้มาดูรถเกี่ยวน้องสายันหน่อยครับหลังจากที่มีปัญหาอันนิดหน่อยครับผมไปฉากโซ่คอครับหลุดเข้าไปในตู้แม่เสียงดังลั่นเลยครับดีนะครับผมตู้ไม่ระเบิดคลิปแรกผมก็ได้ถ่ายไปแล้วครับผมสำหรับน้องสายันเล่าเหตุการณ์ฉากโซ่คอหลุดเข้าตู้ครับแล้วก็เปิดตู้ดูก็ตัวน้ำเตยออกมาหลายตัวกันนะครับผมเครื่องจักรทำงานครับผมเป็นเรื่องธรรมดาครับต้องระมัดระวังนะครับผมอันตรายมากครับยิ่งถ้าใครไปอยู่หลังรถเกี่ยวด้วยนี่ไม่ปลอดภัยครับเพราะว่าเวลาตู้ตีไปแล้วนี่มันจะออกหลังครับวันนี้พามาชมรถเกี่ยวน้องสายันหน่อยอีก2นาสุดท้ายครับผมเสร็จแรงเสร็จชุดนี้ก็ต้องไปเช็ครถก่อนนะครับต้องไปรื้อตู้หรือโซ่คอออกมาเชื่อมใหม่ครับแต่รถทำงานได้ปกติครับผมแต่ว่าต้องเช็คครับน้องยังเกี่ยวดีอยู่ครับผมยังเกี่ยวดีเกี่ยวคล่องอยู่ครับเกี่ยวเสร็จเจ้านี้ต้องจอดไว้ก่อนครับผมเอากลับบ้านไปเช็คตู้เช็คโซ่คอก่อนครับผมเพื่อความชัวร์ครับอ
ลุงรวยครับสวัสดีครับครับครับเป็นไรไหนเกิดอะไรขึ้นไหนรถอ่ะเห็นน้องว่าอะไรขึ้นไหนสะพานคอนี่นะไปบันไดบันไดบันไดเขาเชื่อมไม่ดีหลุดไปโอ้ยาวยาวเข้าบ้านแล้ววันนี้อ๋อวันนี้ไปเช็คก่อนเนาะครับอ๋อเช็คก่อนบันไดคอนี่นะดีตู้ไม่ระเบิดตู้ก็ไอ้ซีร็อกขาด3เส้นมั้งซีร็อกขาด3เส้นเลยแต่ยังเกี่ยวได้อยู่เนาะเกี่ยวได้เกี่ยวได้เพราะตู้เป็นตู้ใหญ่เออใช่ๆตู้เล็กไม่ได้แล้ว ตู้เล็กที่สั่นทั้งคันนะสั่นเพราะว่าซีร็อกขาดขาด3เส้นเลยลุงแต่ดีมันขาดมันลงมามันงอลงล่างแต่นี่ผมไปดัดขึ้นโอ้มันไม่ได้ขาดหลุดใช่ไหมไม่หลุดลุดไปครึ่งหนึ่งไม่หลุดไปลุดแคบลายมันแต่ที่เราผมไม่ได้เสียบมันเขาผมอยากมาชนกันแล้วเชื่อมเลยเออถ้าไอ้แบบนั้นถ้าไอ้ทางหลุดเข้าไปมันจะขาดเลยครับแบบนั้นใช่ใช่เยี่ยมไม่ได้หรอกนะถ้าแบบนั้นจบเลยเนาะครับจบเลยดีครับแต่ว่าตอนนี้มันจะอัดไว้เลยครับซีร็อกขาด3เส้นนะครับยังเกี่ยวได้ปกติครับไม่ได้เชื่อมเต็มบ่หรือว่ามันไหนตัวซีร็อกอ่ะฉากอ่ะฉากนี้ก็เชื่อมไอ้เชื่อมไอ้ข้างนอกและไอ้เชื่อมข้างในแล้วก็ข้างนอกไอ้ข้างในแต่ไม่รู้ลูกชายเขาเชื่อมติดหรือเปล่าข้างในครับไม่แน่ใจเดี๋ยวค่อยไปเช็คดูรอบขาดไป3เส้นครับแต่ยังเกี่ยวได้ปกติครับผมแต่เกี่ยวเสร็จเจ้านี้คงจะต้องกลับบ้านก่อนครับเข้าบางครับผมเข้าบางไม่ค่อยหนาเท่าไหร่
ลีลาการขับน้องสายันครับยังใช้ได้อยู่ครับผมขอบคุณสำหรับคลิปนี้ครับผมขอบคุณ FC ทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับผมยังไงก็เป็นกำลังใจให้ทีมงานสอเจริญพัฒนาครับด้วยครับเดี๋ยวน้องสายันครับอาจจะมีปัญหาเล็กน้อยแต่ก็แก้ไขได้ครับยังไงก็ไม่คุยความสามารถของน้องยันนะครับคลิปนี้ก็ต้องฝากไว้เท่านี้ครับผมติดตามคลิปหน้าครับผมขอบคุณเพื่อนทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับผมขอบคุณมากครับ